โตเคอเรนซีนะครับคริปโตมาจากคำกรีกคริปโตสแล้วว่า hidden ซุกซ่อนอยู่หรือเป็นความลับแต่ทีนี้พอมาประกบกันแล้วสมาร์ทกันแบบฝรั่งนะฮะคริปโตเคอเรนซีมีความหมายว่าไงครูเฟิร์นเอามาอธิบายกันนะคะเพราะว่าพี่วิทย์ก็บอกแล้วนะคะว่ารากศัพท์มาจากไหนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ถ้าแปลในภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่ามันคือการเข้ารหัสที่พี่วิทย์บอกว่ามันคือลึกลับนะคะมันซ่อนอยู่พอเข้ารหัสแล้วเนี่ยบวกกับสกุลเงินก็เคยกลายเป็นคริปโตเคอเรนซีก็คือสกุลเงินที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสค่ะบางคนก็เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าเป็นเงินดิจิตอลนั่นเองนะคะซึ่งเป้าหมายหลักนะคะเขาตั้งใจนะคะที่จะมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนก็คือมาแทนสกุลเงินในอนาคตเนี่ยแหละเพื่อจะใช้ซื้อสินค้าและบริการหรือใช้ในการแลกระหว่างสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยกันเองนะคะแต่คำถามคือแล้วใครจะมีคริปโตเคอเรนซีต้องเข้ารหัสทุกคนหรือเปล่านะคะวิธีการครอบครองก็มี2ทางค่ะ1คือถ้าอยากเข้ารหัสนะคะเขาบอกว่าเป็นวิธีการขุดเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าให้ไปขุดบิตคอยน์ไปขุดคริปโตเนี่ยนะคะขุดในที่นี้ก็หมายถึงเอาในแง่ของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะระบบเนี่ยนะคะมาทำการขุดเข้าไปเพื่อหาว่าเอ๊ะแต่มันต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะมีการกำหนดว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงจะได้กี่คริปโตแบบนี้เป็นต้นซึ่งก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีด้วยอันนั้นเป็นตลาดแรกคือต้องไปหาเองโดยตรงนะคะแต่ในแง่ของการลงทุนในปัจจุบันส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อกันที่ตลาดรองนะคะก็คือซื้อจากคนที่มีเหรียญหรือว่ามีตัวคริปโตเคอเรนซีนี้อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายนะคะแม้ว่าคริปโตเคอเรนซีอยากจะเป็นสกุลเงินแต่ไม่ถือเป็นสกุลเงินค่ะเพราะว่าโดยปกติเงินตราเนี่ยต้องถูกกำหนดโดยภาครัฐแล้วก็ต้องมีสินทรัพย์หนุนหลังนะคะอย่างเช่นทองคำหรือว่าสกุลเงินต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างดอลลาร์สหรัฐหรือแม้แต่บ้านเราเนี่ยเงินบาทเนี่ยแต่ละบาทเนี่ยนะคะจะต้องมีสินทรัพย์หนุนหลังเสมอนะคะซึ่งก็จะหลากหลายตามธนาคารกลางที่เขามีการตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินสกุลอื่นดอลลาร์ยูโรเงินเยนหรือแม้แต่สินทรัพย์อื่นอย่างเช่นทองคำเป็นต้นนะคะเวลาพูดถึงคริปโตเคอเรนซีเราจะได้เข้าใจว่านี่คือความหมายที่แท้จริงค่ะ